เกิดอะไรขึ้นเมื่อล่าสุดทาวิสกอตถูกจับอีกแล้วคาปารีสเลยครับผมโรงแรม5ดาวเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไหมพ่อหนุ่มคนนี้ผมบอกเลยไม่ต้องห่วงอะไรมากครับโดนจับเมื่อไหร่พูดเป็นต่อยหอยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าพี่ทาวิสกอตเขาจะโดนจับโดนอะไรเขาให้ความร่วมมือหมดแล้วผู้ชายคนนี้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมายังไงทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มกันอย่าลืมไปซื้อเสื้อวาร์ปแก๊งโฆษณามาเสื้อเมอร์ชวาร์ปแก๊งปล่อยอย่างเป็นทางการแล้วทุกคนสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ IG วาร์ปแก๊ง is over เสื้อของเรานะครับทำมาเป็นฟรีไซส์คอตตอน 100% เล่าให้ฟังเว้ยเงินตรงเนี้ยทั้งหมดผมจะเอามาทำสตูเพิ่มใครที่ติดตามช่องเรามาจะเห็นว่าคุณได้เห็นแบ็คกราวด์เนี้ยมา 6-7 ปีแล้วตลอดเวลา 6-7 ปีที่เราทำช่องกันมาถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องไปอีกขั้นสามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วครับที่ราคา799บาททั้งนั้น IG Warp Gang is over 350ตัวหมดแล้วหมดเลยจัดมาเจอกันจัดไปปัจจุบันนี้ครับทราวิสสก็อตถูกจับณปารีสหลังไปมีปัญหากับ Security Guard แต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดหลังจากที่เจ้าตัวครับผมไปดูงานโอลิมปิกศึกบาสเกตบอลที่สหรัฐอเมริกาจะนำทัพบุกไปชนะที่สนามปารีสได้นะฮะงานนี้ทาวิสกอตกับเควโบเนี่ยก็บินตรงไปดูเกาะขอบสนามกันเลยทีเดียวแต่เรื่องราวที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่พ่อหนุ่มทาวิสกอตของเราเนี่ยดูการแข่งขันบาสเกตบอลเสร็จแล้วกำลังเดินทางกลับไปที่โรงแรม5ดาวของเขาที่ปารีสนั่นเองครับผมขณะที่เจ้าตัวเดินทางกลับไปเนี่ยก็เมาเป็นอย่างมากเลยเว้ยและจุดนี้แหละที่ข้อมูลของหลายคนเนี่ยอาจจะงงนิดนึงเพราะเมื่อเดินทางไปถึงโรงแรม5ดาวแล้วสรุปว่าทาวิสกอตครับทะเลาะกับ Security Guardของตัวเองไว้เพื่อนๆไม่รู้ว่าไปมีปัญหากันยังไงครับแต่สรุปว่าทาวิสกอตเนี่ยมีปัญหาอย่างหนักหน่วงตรงไม้ลงมือเลยแหละงานนี้มันก็เลยจะต้องทำให้รปภ.ของโรงแรม5ดาวครับเข้าไปห้ามทาวิสกอตและเมื่อรปภ.เข้าไปห้ามทาวิสกอตที่มีเรื่องกับรปภ.ของตัวเองอยู่เนี่ยมันก็เลยทำให้เรื่องแม่งชุลมุนกันเข้าไปใหญ่เลยทุกคนจนทำให้สุดท้ายครับทางโรงแรมของเราก็เลยจะต้องจัดการเรียกตำรวจมาจับตัวทาวิสกอตไปอย่างที่ทุกคนเห็นกันในคลิปเลยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็เครียดว่าทาวิสกอตของเราครับหลังจากดูมีท่าทีในคอนเสิร์ตดูจะเป็นคนขี้โมโหชอบทำร้ายร่างกายเป็นอย่างมากโดนตำรวจจับเนี่ยเดี๋ยวจะไปโวยวายใส่ตำรวจอีกหรือเปล่าทันใดนั้นเองในวันเดียวกันกับทาวิสกอตโดนจับเลยทุกคนก็ดันมีคลิปที่ทาวิสครับโดนจับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วที่ไมอามี่จำได้ไหมข้อหาบุกรุกพื้นที่ trespassing ในคลิปนี้จะได้ทำมาให้เราได้มารู้กันว่าทาวิสที่โดนจับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ทาวิสสก็อตของเราครับผมไปเช่าเรือในราคาประมาณ 600,000-700,000 บาทและเมื่อเวลาการเช่าเรือย้อนเนี่ยจบลงแล้วเหมือนทาวิสสก็อตครับก็กำลังได้ทำการสบละห้ากับหญิงสาวอยู่ที่เรือไม่ยอมลงมาสักทีมันก็เลยทำให้เจ้าของเรือครับพยายามไปตามทาวิสกอตทาวิสก็ไม่ลงเว้ยเจ้าของเรือก็เลยได้โทรไปเรียกแม่งเลยตำรวจมึงมาเอาทาวิสลงดิงานนี้ครับทาวิสกอตถูกตำรวจเรียกลงมาทาวิสกอตก็เลยต้องเก็บข้าวเก็บของลงมาจากเรือแล้วก็พยายามจะออกไปแต่ทันใดนั้นเองครับทาวิสน่าจะลืมอะไรบางอย่างเพราะว่าตำรวจบุกมาเร็วมากและทาวิสกอตก็ตกใจครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยกลับไปอีกครั้งนึงกลับไปที่ท่าเรือของเรือยอทแล้วก็ไปโวยวายตำรวจที่ก็ยังทำเรื่องอยู่เลยทำเอกสารอยู่ทาวิสกอตครับคุณลองไปดูคลิปดูโวยวาย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 ก็บอกก็มึงมากันเร็วอ่ะก็ลืมของจะไปเอาของอ่ะเมื่อท่ามกลางความโวยวายนั่นเองจังหวะที่ทาวิสกอตกำลังเผลอตำรวจบุกรวบบับแล้วทาวิสกอตท่าทีก็เปลี่ยนไปในทันทีครับพอเจ้าตัวครับหลังจากที่โดนตำรวจรวบโอเคกูผิดเองอ่ะผมผิดโอเคแล้วก็พูดเป็นต่อยหอยพยายามจะขอโทษตำรวจครับแต่สุดท้ายก็โดนจับไปอยู่ดี Everyone put their hands on their head. Everybody put their hands on their head. Everybody put their hands on their head. Come here. You have a firearm on you? Sir. Yo. Come here. Buddy, you have a firearm on you? Come out. You have a firearm on you. Sorry? You have a firearm on you. Nobody has a firearm. Only person that has a firearm is the lady. Come here. She's the only one that had a firearm. She threatened I rented this boat. The owners came on this boat. They kicked down on my door at 12 o'clock. I don't know what's going on. Ask them. They knocked on. I don't understand what's going on. There was no fighting involved. No fighting involved at all. Huh? I need to get understanding of what's going on. I rented this boat. Okay. These are the owners. The owner pulled up. They told me I had to go at 12 o'clock. It's 12:52. Okay. I was in my room. Okay. The captain of the boat kicked the door open. At 12, maybe a little bit before 12 o'clock. Okay. I told him it was disrespectful for him to kick the door open while I'm in the room. You said if I didn't stop walking, if I stop walking. I gotta do this, man. Come on, bro. Come on, bro. Come on, bro. Yeah.
คลิปนี้มันน่าจะทำให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าทาวิสสก็อตก็เป็นคนที่ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีในทุกๆข้อกรณีครับเพราะฉะนั้นการที่เขาถูกจับไปที่ปารีสในวินาทีนี้ไม่มีปัญหากับเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็ไปคุยกับตำรวจไปไม่เดี๋ยวก็โดนปัจจุบันน่าจะโดนปล่อยตัวออกมาแล้วแหละไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะฉะนั้นเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงๆ peace